เกิดอะไรขึ้นค่าเงินบาทไทยของเราเนี่ยนะครับอ่อนยวบเลยนะหลุด35เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเซตหลุด1,500หุ้นตัวใหญ่ๆทำไมร่วงทำไมต่างชาติถึงเทขายหุ้นกองทุนนะครับรวมถึงหุ้นกู้ของเรายับขนาดนี้เดี๋ยวคิมินล่าฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ หรือเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r t ร Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนด้วยกันครับครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยฮะกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้ครับหรือวอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างด้เช่นดวกันนะครับแต่คลิชวนคุยเรื่องของประเทศไทยประเทศบ้านเราบ้านนะครับเพราะซึ่งล่าสุดนี้นะค่าเงินบาทไทยเนี่ยต้องถือว่ากําลังอ่อนยวบเลยนะครับอยู่ที่35.8ต่อ1ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วซึ่งสำหรับใจจคร จากข้างนอกเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเจ็บหนักเลยทีเดียวโดวยเฉพาะเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะเรื่องของตัวน้ํามันครับ แต่มากไปกว่านั้นนะครับเงินบาทอ่อนเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยมีเงินทุนที่ไหลออกไปข้างนอกหรือเปล่ามีคนต้องการเงินบาทน้อยลงต้องการเงินดอนลลาร์ที่มากขึ้นหรือแม้ทั้งประเทศเราเนี่ยมีความเสี่ยงด้านใดบ้างนะครับถึงทําให้นักลงทุนเนี่ยถึงเทขายเงินบาทของเราเนี่ยนะครับออกไปที่อื่นครับและซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เงินบาทอ่อนไปอย่างเดียวนะครับยังมีแรงเทขายจากชาวต่างชาติด,ด้วยทั้งตัวของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของตัวพันธุ์รัฐบาลครับ ก่อนหน้านี้นะครับมีการเทขายพัฒนธบัาลไทยประมาณ3.7พันล้านบาทนะครับแล้วนอกจากการเทขายตาสาหนี้แล้วนะครับในฝั่งของการตาสานนี้ที่ออครบอายุเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ตอดอ่ออนยาอะไรอีกด้วยโดยรวมเนี่ยก็หลักหลายพันล้านครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น,นครับเอาแบบปัจจัยแรกก่อนเลยนะนั่นคืออัตราดอกเบี้ยของสรอเมริการนะครับกำลังขึ้นสูงนะครับรวมถึงเนี่ยมีนานโนมีท่าทีที่จะขยับดอกเบีย้ยขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรือแม้กระทั่งต้นปีหน้าอีกด้วย ปัจจุบันนะครับอัตราดอกเบีย้ยของเฟดฟรังเกตในอเมริกาเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ5%กว่าๆเลยนะซึ่งตัวพันธบัตรรัฐบาล2ปีของพวกเขาเนี่ยนะครับยิูเนี่ยอยู่ที่4.7%ครับหากเทียบกับบ้านเราแล้วนะครับตัวพันธบัตรบ้านเรา2ปีเนีนะอยู่ที่ประมาณเพียงแค่2.1%เท่านั้นอันนี้คือผลตอบแทนนะครับลองเล่นว่าไปลงทุนพันธบัตรในอเมริกาเนี่ยนะครับประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าเรานะเข้มแข็งมากกว่าเราผลตอบแทน4.7นะแต่บางทุนในพันธบัตรของพวกเราเนี่ยนะครับ2.1นะครับห่างกันเนี่ย2เเทท่่าากววยยีีดถ้า ตัวนี้เนี่ยได้ดอกเบียรประมาณ1ล้านนะครับอเมริกาได้ประมาณ2ล้าน5เลยครับหมายความเงินก้อนเดียวกันเนี่ยแต่ผลตอบแทนต่างกาันสองเท่าครึ่งเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ตัวเลขน้นนอยเลยนะ แล้วอีกทางพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงนี่นะครับประเทศใหญ่อเมริกาความเสี่ยงน้อยกว่าเยอะนะฮะระบบการเงินค่อนข้างเข้มแข็งเสถียรภาพเรื่องของการค่างเงินเนี่ยค่อนข้างดีแถมมีธนาคารกลางที่แบบว่าอาจฉีดพ,พิมพ์เงินหรืออุ้มชูอะไรต่างๆนานได้อีกด้วยดังนี้ความเสี่ยงน้อยกว่าผลแทนมากกว่า2เท่าครึ่งนี้คิดไม่ยากเลยถูกไหมฮะเงินก็จะไหลออกไปครับถึงแม้แบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นถึง2%แล้วก็ตามน,นะครับแต่ว่าก็ยังคง ห่างจากประเทศใหญ่ๆอยู่ดีนะรวมถึงนะครับประเทศพัฒทาแล้วอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยนะฮะก็กำลังขึ้นดอกเบี้ยด้วยยุโรปก็ขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับที่อังกฤษเนี่ยนะครับแบงก์ออฟอิงแลนเนี่ยนะขึ้นดอกเบี้ยไปถึง5%เเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการขึ้นดอกที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดนะฮะ ก็เข้าใจได้นะครับต้องเบรกเรื่องของอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อในประเทศนะครับแต่ขึ้นในเรทนี้เนี่ยค่อนข้างสูงในทีเดียวเศรษฐกิจจะไปยังไงจะว่าอย่างไงแต่สุดท้ายนะครับเงินเฟอ้อต้องเอาลงก่อนครับนั่นหมายความว่าถ้ามองถึงเงินที่มีอยู่ก้อนก้อนเดียวใหญ่ๆนี่นะครับพอบางที่เนี่ยให้ผลตอบแทนสูงเช่อนอเมริกาเงินก็เทไปยังอเมริกาถูกครับอังกฤษ ก็เงินก็เทไปทางอังกฤษนะฮะันั้นเนี่ยประเทศที่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำและยังมีความเสี่ยงสูงกว่านี่นะครับก็จําเป็นต้องถูกเป็ดเงินไหลออกไปอยู่ดีครับแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยฮะหลายประเทศเองก็โดนเช่นเดียวกันนะครับอย่างจีนเองยังโดนเลยครับเพราะจีนเนี่ยครับกำลังลดอัตราดอกเบี้ยนะครับราวๆ0.1%ค่าเงินจีนเองก็อ่อนย่บอ่อนยับเช่นเดียวกันทีแม้ว่าจีนจะใหญ่กว่าไทยเยอะยังประเชิญหน้ากับเรื่องของเงินไหลออกปรชิญหน้ากับเรื่องของค่าเงินอ่อนยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่่มีีีเเราคนนดยวทออแ เองก็อ่อนแออ่อนยวบเลยนะ แต่เปเด็นคือไทยเราเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวภายในอะไรหรือเปล่าเนี่ยความจริงก็คือมีนะครับตีนคนเพ่งเล็งกันเลยนั่นคือการเลือกตั้งครับเรื่องของการเมืองครับที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชี้ชว่าจะได้ขึ้นไหมจะมีการขัดแข่งขัดข,ข,ข,ขาระหว่างทางไหมสวะจะโหวตให้หรือเปล่าซึ่งความไม่นอนตรงนี้เนี่ยนะครับประกอบกับเรื่องของพื้นฐานที่แบบว่าเออที่อื่นเนี่ยมันผลตอบแทนดีกว่านี่นะครับก็เลยคูณกันทวีคูณบวกกันเลยซึ่งสื่อนอกเนี่ยนะครับบอกว่านี่คือสัญ,ญญาณที่ไม่ดีเลยนะชี้ว่าเงินบาทไทยของเราเนี่ เสี่ยงจะทำนิวโลหรือว่าทำจุดต่ำสุดใหม่ด้วยซ้ำหลังเนี่ยไม่แน่ชัดว่าใครจะตัดตั้งรัฐบาลได้นะครับถามว่ามันทำให้มันดูน่าเสี่ยงยังไงหล่ะก็ต้องบอกว่าถ้าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่นะครับอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในฝั่งของภาคประชาชนหรือเปล่าโปรเจกต์ต่างๆที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยนะครับถ้ากลับไปสู่ยุคประท้วงแบบนั้นเนี่ยโอ้โหความเสี่ยงมันอาจจะยิ่งใหญ่เกินไปครับนักลงทุนต่างชาตินีก็ขอถอยหลังออกมาดูมาพิจารณาก่อนดีกว่าที่จะลงทุนไปนะหรือว่ารอจัดตั้ง และก็ต้องยอมรับว่าการจดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นี่นะครับมันไม่ใช่มีเพียงแค่เรื่องของผลัดรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของข้างเงินบาทอ่อนแต่มันยังกระทบในฝั่งของตลาดทุนตลาดหุ้นอีกด้วยปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยทรงไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าหลุด1,500นะในดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะครับจุดไปถึง 1, 4 9 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าแนวรับสําคัญที่พันห้าทะลุเรียบร้อยครับคำถามคือให้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมหุ้นไทยถึงร่วงแบบนี้ อันดับแรกนะครับขอพูดถึงตัวนโยบายของว่าที่รัฐบาลใหม่ก่อนนะครับนั่นคือนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านพลังงานครับซึ่งหุ้นใหญ่ๆอย่างเช่นกัฟ Energy เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับจากประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอยู่ที่55บาทนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือมาะมาณ4บบาทลดลงไปประมาณ2 0เลยครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มปตทนะครับกลุ่ม C p นะครับ r u ูอะไรพวกนี้ด้วยที่แบบเข้าขายที่จะโดนนโยบายจากว่าที่รัฐบาลเนี่ยออกมากดดันราคานั้นเองครับ อีกทั้งไม่พอนะครับหุ้นที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเนะี่ยตัวเดลต้านะครับที่แบบแซงหน้าปทอทอราคาเติบโตแบบก้าวกระโดดครับตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะร่วงลงมาแล้วนะครับดิ่งมัน21.49%ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะักวิเคราะห์หลายคนเนะี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าหุ้นไทยเราเนี่ยนะดชีนเซตไน์เราเนี่ยตัดตัวเดลต้าไปเนี่ยร่วงเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่มาก,มากจริงๆแล้วขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ก็มาถึงนั่นคือเดลต้าเนี่ยราคาร่วงนะครับก็ทําให้ตัวเซตเนี่ยถูกดึงร่วงไปด้วยครับและล่าสุดเลยที่คนรู้กันนะครับนั่นคือหุ้น Star c o r p o r a t i o ันนั่นเองเนี่ยฮะที่ถูกแห่ฟองกว่า2,700ล้านอันนี้คือรายย่อยแห่ฟองนะครับ เรียกว่าเป็นมหากราบนะครับราคาเนี่ยร่วงลงกว่า99%นะครับสอจะล้มละลายด้วยซ้ํานะซึ่งผลกระทบเนี่ยก็หลายด้านนะครับอันดับแรกเลยคือความไว้วางใจนั่นแหละนะครับความเชื่อมั่นในตลาดทุนครับความเสี่ยงด้านเครดิตด้านเงินกู้นะครับที่สตาร์เนี่ยไปกู้เอาไว้เนี่ยอาจจะลุกลามด้วยวเพราะมันเป็นตัวของดีฟอลต์นะครับอีกทางนึงนะครับตลาดหุ้นกู้เนี่ยนะ หลายคนก็ขยันขยันไม่ค่อยกล้าแล้วนะครับเพราะว่าต้องรู้ว่าหุ้นกู้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่อยากได้รับความเสี่ยงเลยนะเอเดอรเบียแค่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็โดนทีมันหายหมดอย่างเงี้ยค่อนข้างอันตรายและหุ้นกู้สตาร์ทเนี่ยไม่ใช่หุ้นกู้ไก่กา,กานะครับเป็นหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งที่ดีด้วยซึ่งเห็นผลเพราะประดังประเดก,การนั่นหนึ่งคือตลาดทุนเนี่ยกระทบแน่ๆนะครับหุ้นตัวใหญ่ายายถูกกดดันราคาร่วงนะครับรวมถึงมีหุ้นที่แบบแตกเลยเช่นสตาร์ทนะครคับ อีกท่านี้ยังลามไปถึงเรื่องตลาดของหุ้นกู้นะครับตราสารหนี้นะก็เลยร่วงทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งของหุ้นก็ร่วงนะครับตราสารหนี้ตลาดนี้ก็ถูกเทขายยับครับ คำถามคือแนละ้วถ้าออกคุณกูไม่ได้ต่อไปล่ะหรือดอกเบี้ยจะสูงขึ้นละ่ะมันก็เป็นต้นทุนของบริษัทที่จะตามมานั่นเองครับต้นออยอดแรงก,กดดันของไทยนี่นะครับตลาดหุ้นยังมีหลายตัวนะอัตราดองเบีย้ยเริ่มขึ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจของทั่วโลกนี่นะเริ่มเข้าสู่ถดถอยอเมริกาที่เป็นดีมานหลักๆนี่นะฮะก็ดีมานลดลงไปเยอะนะครับส่งออกไทยเนี่ยนะครับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วนะครับหดตัวรา,ราวๆ4.7%ซ แล้วก็รวมถึงการขาดดุลด้วยนะครับประมาณ5.7พันล้านตอนลร์ครับก็ชัดเจนนะครับพอส่งออกต่ำนี่นะครับส่งออกได้น้อยลงนะแต่เราซื้อของข้างนอกนําเข้านี่เท่าเดิมหรือมากขึ้นหรือว่าพลังงานแพงขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะขาดดุลน,นั่นเอง ก็ต้องบอกว่าภายนเราเนี่ยเพิ่งพาส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเหมือน GDP ก้อนใหญ่เลยนะพอส่งออกไม่ค่อยดีเนี่ยเศรษฐกิจข้างในมันก็เริ่มแย่โดยตลาดหุ้นมันก็เริ่มสะท้อนกลับลงมานะครับอีกทัานเนี่ยส่งออกน้อยไม่พอนะครับการขาดดุนที่เพิ่มขึ้นนะก็ทําให้ค่าเงินบาทที่อ่อนแอลงไปอีกมันก็เลยวนเป็นงูกินหางกันแบบนี้นะครับมันูมมตุ้มเลยฮะและอีกทางนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดูเหมือนจะส่งๆอีกด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาประมาณ20ล้านคนแล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าะนนครับ คือยังอยู่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับและมันยังเ่องของตัวหนี้ครัวเรือนไทยทีุ่่งไปถึง87%ต่อ GDP ครับที่แบงก์ชาติต้องการจะลดตรงนี้ให้ลงมาเพราะถ้าไม่ลดเนี่ยนะครับจะไปออกเรื่องของการพินาชําระหนี้การเบีย้ยหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์เองก,ก็ตามก็จะกดดันไปด้วยกันครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับสิ่งที่น่าจับตาก็คือว่าต่อไปจะเ,เงินบาทจะอ่อนค่าลงไปทำนิวโรอย,อย่างที่ทางบูมเบิร์กเนี่ยเขาพูดหรือเปล่าหุ้นไทยจะถูกกดดันมากแค่ไหนดอกเบียย้ยเป็นการเมืเ่อไหร่จะหยุดถ้าย รัฐบาลไม่อจจะตั้งไม่ได้ยังไงไทยอาจจะถูกกดดันหนักต่อไปเรื่อยๆนะครับการลงทุนอะไรก็ลองจับตาดูกันให้ดีๆนะครับหรือในธุรกิจทุกคนเนี่ยก็ควรจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องคีมพรอพเพอร์ตี้นะฮะและขอร้านหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับสัปดาห์ที่ต่อจะฟังความรู้ข้อมูลเชิงด้านการลงทุนนะครับผมก็จะไปรวบรวมรีเสิร์ชมาไลฟ์ฟังในห้องเรียนวงในเป็นพรีีีีีเเเเเเมมมม่่ยยยยยคคคอออนน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 ททตตต์์ะรรรรัััััับบบกกกก็็ววาางงงงขไไไไปปป้้้ำฟพดดุถึ กินก้าพกกระพันนะครับกิฟต์โตร์เคนซี่ภาพรวมมหาภาพนะครับแมโคโรแล้วก็ช่วงของทองคำตลาดหุ้นอีกด้วยครับขอบคุณนะครับหวังจะทุกคนในห้องในวงในนะสุดท้ายนี้นะครับถือได้นดนกว่ากูเลยก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังน,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกช่องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ